ในการแก้ปัญหาการบูรณาการน้ำอย่างยั่งยืนนะครับแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้เรามีหนี้สะสมมานานนะครับคือหนี้กองทุนฟื้นฟูที่รัฐบาลให้เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปชำระซึ่งก็ชำระได้แค่ดอกเบี้ยเงินต้นไม่ลดถ้าไม่ปรับปรุงในมุมนี้มันก็จะต้องเป็นหนี้ต่อไปไม่รู้จบนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอางบประมาณมาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นะครับท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลแข็งแรงก็รับภาระนี้ได้แต่ว่ารัฐบาลนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นต้องปรับรูปแบบในการชำระหนี้แน่นอนว่าก็ออกมาที่ว่าโอนภาระไปให้กับแบงค์ชาตินะบางช่วงบางตอนนะครับของแนวทางการแก้ปัญหาน้ำนะไปฟังนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับการพอสมควรถึงนายกรัฐมนตรีได้แถลงไปก่อนเดินทางเนี่ยแถลงเรื่องน้ำครั้งใหญ่เนี่ยก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่ามันยังไม่พอมันยังไม่ครบบางคนถึงก็บอกว่าไอ้แผนที่มีมันกว้างเกินไปต้องมีแผนละเอียดกว่านี้นายกรัฐมนตรีกำลังทำอะไรอยู่ครับตรงนี้ก็ต้องเรียนคุณสุรนันท์ว่าทุกคำถามหรือทุกข้อวิจารณ์ไปตามสื่อหรือที่ต่างๆเรารับฟังนะคะต้องบอกว่าเก็บข้อมูลตลอดแล้วพยายามทำแต่บางครั้งเนี่ยยังออกแถลงข่าวไม่ได้อย่างเช่นแผนเนี่ยอย่างเวลาเราอธิบายเราก็ต้องอธิบายภาพรวมทั้งประเทศจะไปเจาะลึกก็จะทำให้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจแต่แผนเนี่ยเราก็ให้คณะกรรมการทำซึ่งก็จากคำถามบอกว่าแม่บทมันเสร็จแล้วนี่แม่บทใหญ่เสร็จหมดแล้วค่ะกำลังเริ่มทำแผนรายจังหวัดแล้วก็วันนี้นะคะก็เมื่อวานที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมกับทางคณะกยน.ซึ่งก็จะได้มีการสรุปในเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศในที่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะในเดือนพฤษภาน้ำในเขื่อนจะเหลือเท่าไหร่ครับแล้วระบายไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะมีคำตอบแต่ว่าบางครั้งอย่างเช่นยกตัวอย่างบางอย่างเนี่ยเราพูดไม่ได้ต้องกลับเนี่ยนะก็ติดตามครับนะครับว่ารัฐบาลจะเอาอยู่ไหมในปีนี้นะครับโดยเฉพาะ เดี๋ยวภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับ 13-17 ก็จะไปไล่ดูในแต่ละจุดแต่ละจุดก็พอที่จะได้เห็นภาพของแนวทางป้องกันน้ำท่วมในปีนี้แต่ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีก็ยังคงมั่นใจนะว่าแผนป้องกันน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะทำให้ผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับแต่ปัญหาการปรับเคลื่อนต่างๆมันก็จะดีกลับมาเหมือนเดิมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปัญหาอย่างนึงที่ดร.เสรีสุภราทิตย์หนึ่งในกรรมการกยน.ฝากเอาไว้ครับนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายดีมีระบบระเบียบเยอะนะฮะมีขั้นตอนในการปกครองกันหลายสเต็ปอ่ะครับมีนายมีผู้ว่ามีนายกอบต.มีอบจ.แต่ปัญหาคือว่าองค์กรท้องถิ่นเหล่านี้รวมไปถึงภาครัฐไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันเลยนี่จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ฝากเอาไว้นะฮะอ่ะเราข้ามไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคุณเทพกิจครับก็เกิดปัญหากันพอสมควรนะครับเรื่องของ